มาอัปเดตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดที่อิสราเอลณตอนนี้กันหน่อยนะครับตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับล่าสุดทั้งในอิสราเอลแล้วก็เขตกาซามีผู้เสียชีวิตรวมแล้วมากกว่า 1,500 คนนะครับคุณนิติถาตอนนี้สถานการณ์อะไรที่น่ากังวลแล้วก็เป็นสิ่งที่จะต้องติดตามแล้วก็จับตากันต่อครับก็คือหลักๆคือการปิดล้อมนะคะกาซาของอิสราเอลเนี่ยเพราะว่าเขาประกาศจะปิดล้อมกาซาเต็มรูปแบบเต็มรูปแบบคือยังไงตัดน้ำตัดไฟตัดเสบียงอาหารสิ่งของจำเป็นทั้งหมดเลยนะคะส่วนอีกด้านนึงกลุ่มฮามาสเองก็ขู่จะสังหารตัวประกันด้วยเหมือนกันหากว่าอิสราเอลยังเปิดฉากถล่มในเขตกาซาโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าท่ามกลางการโจมตีทางอากาศที่ตอนนี้ยังเกิดขึ้นบรรยากาศดุเดือดค่ะตลอดคืนที่ผ่านมาอิสราเอลยังเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทำลายเป้าหมายในเขตกาซาโดยในกาซาเนี่ยมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย690คนนะคะก็เพิ่มขึ้นอย่างค่อนข้างจะรวดเร็วเลยทีเดียวในจำนวนนี้มีรายงานว่ามีเด็กรวมอยู่ด้วย140คนผู้หญิง105คนตามข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์นะคะส่วนฝั่งอิสราเอลเนี่ยมีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย900คนค่ะเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเตือนว่าการโจมตีทางอากาศในกาซาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นและอิสราเอลจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยประชาชนที่ถูกจับตัวไปอยู่ในกาซาพร้อมเตือนว่าจะใช้พละกำลังมหาศาลจัดการกับกลุ่มฮามาสซึ่งนอกจากนี้ผู้นำอิสราเอลยังยอมรับด้วยนะคะว่าตอนนี้ยังคงมีนักรบฮามาสแฝงตัวอยู่ในอิสราเอลหลังจากเปิดฉากบุกเข้าไปตั้งแต่วันเสาร์ค่ะกองทัพอิสราเอลในขณะเดียวกันระบุว่าตอนนี้เรียกตัวกำลังพลสำรองเข้าประจำการแล้วมากถึง 300,000 นายอันนี้มากที่สุดเป็นประวัติการนะคะก่อนหน้านี้กระทรวงกลาโหมอิสราเอลประกาศปิดล้อมเขตกาซาแบบเบ็ดเสร็จตัดน้ำตัดไฟไม่ให้ส่งเข้าไปเนี่ยแม้แต่อาหารหรือว่าเชื้อเพลิงท่ามกลางความกังวลของทางองค์การสหประชาชาตินะคะโดยมีรายงานว่าชาวปาเลสไตน์เนี่ยได้รับโทรศัพท์แล้วก็ข้อความเสียงจากเจ้าหน้าที่ความมั่นคงฝั่งอิสราเอลให้ออกจากพื้นที่ทางตอนเหนือและทางตะวันออกของกาซาเตือนว่าจะมีทหารเข้าไปปฏิบัติการในบริเวณดังกล่าวค่ะโฆษกของกองกำลังติดอาวุธเป็นฝ่ายหนึ่งในฮามาสนะคะขู่จะสังหารตัวประกันด้วยถ้าเกิดว่าอิสราเอลเนี่ยยังโจมตีประชาชนโดยไม่แจ้งเตือนล่วงหน้าและบอกว่าไซออนิสต์ที่เป็นศัตรูจะต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจเหล่านี้ก่อนหน้านี้โฆษกฮามาสเองก็ระบุว่าทางกลุ่มเนี่ยปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามนะคะดูแลตัวประกันให้ปลอดภัยอยู่เสมออีกด้านนึงกองทัพอิสราเอลกระจายกำลังใกล้พรมแดนฝั่งที่ติดกับเลบานอนค่ะหลังจากมีการยิงปะทะกันมีการยิงจรวดเข้ามาจากฝั่งเลบานอนนะคะจากกลุ่มเฮสบอลเลาะห์แล้วก็ปะทะกับทางกองทัพอิสราเอลตั้งแต่วันอาทิตย์อิสราเอลระบุว่าได้สังหารผู้ต้องสงสัยพร้อมอาวุธที่ล่วงล้ำเข้ามาในเขตแดนจากฝั่งเลบานอนด้วยค่ะวันนี้มีเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นข่าวใหญ่ขึ้นมานะคะกับการโจมตีของกลุ่มฮามาสต่ออิสราเอลที่สร้างความสะเทือนขวัญก็คือเหตุการณ์ที่หลายชาติเรียกว่าเป็นการสังหารหมู่ที่งานเทศกาลดนตรีซูเปอร์โนวานะมีผู้เสียชีวิตเนี่ยหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นเบ็ดเสร็จแล้วเจอถึง260คนนะคะที่เสียชีวิตภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทยอยเปิดเผยสู่สายตาชาวโลกภาพมุมสูงเมื่อสักครู่ก็มีนะคะแล้วก็เป็นเหตุการณ์นาทีชีวิตต่างๆคืองานนี้เป็นเทศกาลดนตรีกิจกรรมคนไปกินดื่มปาร์ตี้กันนะคะคาดว่าอาจจะมีผู้เข้าร่วมเนี่ยบางคนบอกว่าสูงสุดถึง 4,000 คนคลิปต่างๆที่เป็นนาทีที่กลุ่มติดอาวุธเข้าไปทำร้ายผู้ร่วมงานก็ทยอยออกมาให้เห็นเรื่อยๆนะคะหลายคนส่วนมากเขาบอกอายุไม่ถึง30ปีแล้วก็มีภาพนาทีที่เนี่ยค่ะเมื่อสักครู่กำลังเต้นสนุกๆกันอยู่แล้วหลายๆคนก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติบนท้องฟ้าตัดไปอีกคลิปนึงเนี่ยจากคนเต้นๆจริงๆจะมีเสียงเพลงคอๆอยู่นะคะอีกคลิปนึงก็คือดนตรีก็เงียบลงไปเลยแล้วคนก็เหมือนเริ่มสังเกตเห็นแล้วก็เตรียมหนีเริ่มสังเกตกันว่าเกิดอะไรขึ้นข้อมูลไม่ชัดเจนว่าทั้งหมดเนี่ยจากตอนที่สนุกกันจนถึงตอนที่เป็นนาทีชีวิตหนีตายกันเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่แต่ว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังบอกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากนะคะตอนนี้ข้อมูลยังไม่แน่ชัดว่ากลุ่มติดอาวุธเนี่ยเขาทราบสถานที่จัดงานตรงเนี้ยล่วงหน้าหรือไม่แต่หลายฝ่ายสันนิษฐานว่าด้วยความที่เสียงเพลงดังแล้วมันเป็นที่โล่งเขาก็น่าจะได้ยินเสียงแล้วก็อาจจะมุ่งหน้ามาตรงนี้แต่ที่แน่ๆคือกลุ่มติดอาวุธที่เข้ามาเนี่ยก็อาวุธครบมือพร้อมสังหารนะคะแล้วก็มีจับผู้ร่วมงานไปเป็นตัวประกันด้วยจำนวนหนึ่งค่ะความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะมี
ทำให้ทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐออกมาประณามว่าเป็นการโจมตีที่โหดร้ายป่าเถื่อนเปรียบเทียบว่าเป็นระดับเดียวกันกับการกระทำของกลุ่มรัฐอิสลามหรือว่า IS ซึ่งแตกต่างจากการเผชิญหน้าครั้งที่ผ่านๆมาระหว่างอิสราเอลกับฮามาสสหรัฐยืนยันว่ามีชาวอเมริกันเสียชีวิตในเหตุนี้ด้วย11คนนะคะส่วนที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กมีการร่วมยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเหตุความสูญเสียจากความรุนแรงในตะวันออกกลางก่อนที่จะเปิดตลาดซื้อขายเมื่อวานนี้หลายประเทศประชาชนออกมารวมตัวประท้วงสนับสนุนการปลดแอกปาเลสไตน์ค่ะมีที่กรีซที่สเปนที่ลอนดอนอังกฤษก็มีเช่นเดียวกันนะคะผู้ประท้วงเนี่ยก็จะถือเป็นธงปาเลสไตน์ป้ายข้อความต่างๆที่ประณามเรื่องความอยุติธรรมที่ชาวปาเลสไตน์ต้อง